ผมภาควัชศรีสุรพลขอนแก่นเขตห้าพักเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้มีโอกาสในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในครั้งนี้ผมได้ศึกษาเอกสารงบประมาณรายจ่ายอย่างถี่ถ้วนพิจารณาดูแล้วผมมีข้อกังวลและมีความห่วงใย ถึงการใช้งบประมาณในส่วนของงบประมาณการบริหารจัดการน้ําท่านประธานที่เคารพครับท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เกิดภาวะชะง,งักงนันอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เชื้อไวรัสนี้ได้ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทยผมเป็นผู้แทนในภาคอีสานจังหวัดขอนแก่น ซึ่งพี่น้องของผมส่วนใหญ่นะครับมีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักแน่นอนครับว่าพี่น้องเกษตรกร,รได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้ไปเต็มๆท่านประธานครับนอกจากนี้ยังมีอีกวิกฤตหนึ่งซึ่งเป็นวิกฤตที่เร่งด่วนนั่นก็คือวิกฤตภัยแล้งซึ่งเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อ ภาคการผลิตทางการเกษตรอย่างรุนแรงโดยตรงในทุกๆปีซึ่งภาคการเกษตรนั้นนะครับมีความสำคัญต่อระบบเศษรษฐกิจของประเทศผมคงต้องเอ่ยว่าสำคัญอย่างไรนะครับเพราะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการที่จะทำให้เศษรษฐกิจในประเทศดีได้ไดนั้นส่วนหนึ่งก็ต้องพึ่งพาอาศัยการส่งออกและอีกส่วนหนึ่งก็การบริโภคภายในประเทศโลกข้างหน้าของวิกฤตโควิด นั้นคือโลกของการผลิตอาหารเราต้องให้ความสำคัญและมีการเตรียมความพร้อมด้านอาหารที่ปลอดภัยนั่นคือเราต้องเตรียมความพร้อมด้านการเกษตรและหัวใจที่สำคัญของพี่น้องเกษตรนั่นก็คือน้ำครับท่านประธานซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับการทำเกษตรมาอย่างต่อเนื่องปัจจัยที่สำคัญของทั้งหมดคือการขาดการบริหารจัดการน้ำที่ดีมีน้ำท่วมน้ำแล้ง ปรากฏการณ์ต่างๆซ้ำๆเดิมๆและยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของภาคเกษตรกรรมเรื่อยมาโดยตลอดปัญหาเหล่านี้เกิดจากรัฐบาลที่ยังจัดงบบริหารจัดการน้ำแบบเดิมครับท่านประธานและอาจเนื่องด้วยรัฐบาลไม่สามารถลำดับความสำคัญไม่รู้ว่าอะไรคือความจำเป็นเร่งด่วนไร้ความเห็นใจไร้ความรู้สึกในความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างให้ดูครับท่านประธานว่าสี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้งบประมาณบริหารจัดการน้ําไปแล้วเท่าไหร่บ้างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติที่ท่านนายกนั่งเป็นประธานตามสไลด์ที่ได้ปรากฏนะครับว่าสี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้เงินไปกว่า 2แสนล้านบาทในการบริหารจัดการน้ําซึ่งนี่ยังไม่รวมงบภัยแล้งงบภัยพิบตัติและการใช้งบในส่วนกลางแต่ท่านพาานครับเราเสียงบประมาณไปแล้วกว่า2 0 0 0ล้านบาทแต่ก็ยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงได้เลยแล้วงบประมาณปีพศ .2564 นี้ก็ยังคงใช้งบประมาณในแบบเดิม นายกก็ยังคงนั่งเป็นประธานคณะกรรมการเหมือนเดิมผมขอเรียกว่าระบอบประยุทธ์รวมศูนย์ก็แล้วกันท่านประธานที่เคารพครับความล้มเหลวในอดีตไม่เคยให้บทเรียนอะไรกับรัฐบาลเลยหรอครับท่านประธานท่านยังทำแผนบริหารจัดการน้ำแบบเดิมๆใช้งบประมาณแบบเดิมๆกรอบนโยบายแบบเดิมๆ ด้วยทีมบริหารชุดเดิมที่ยังคงให้นายกนั่งเป็นประธานซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็คงไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้จริงเลยในฐานะรัฐบาลหรือผู้นำรัฐบาลท่านควรมีความจริงใจต่อการแก้ไขปัญหารับรู้ถึงความเป็นจริงบริบทสังคมคนจนจากภาคเกษตรกรรม กำลังจะล้มละลายตายกันหมดแล้วครับท่านประธานหากรัฐบาลยังทําตัวเป็นคนที่ไร้ความรู้สึกต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผมขอสไลด์ถัดไปนะครับคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนี้นะครับที่ผมเห็นเป็นรูปธรรมผมขอเปลี่ยนอีกสไลด์หนึ่งนะครับอีกอ่าสไลด์ขอเป็นแอปสไลด์ของกรมชนนะครับ ที่ผมเห็นเป็นรูปประธามเป็นรูป,เป,รปเป็นร่างก็คงจะมีอยู่เรื่องเดียวที่ท่านนายกได้สร้างระบบ Smart Water Operation Center หรือที่เรียกว่าศูนย์น้ำอัจฉริยะโดยที่ท่านให้กรมชประทานเป็นผู้ดำเนินการได้เปิดใช้ในปีพศ2560ที่มีมูลค่าการลงทุนเกินกว่า2,000ล้านบาท เพื่อมาบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางเป็นค,คู่มือน้ำให้แก่พี่น้องเกษตรกรแต่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ดูอยู่ทางบ้านครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นมีพี่น้องเกษตรกรท่านใดบ้างนะครับที่ได้ประโยชน์จากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาบ้างผมมั่นใจได้เลยนะครับว่าไม่มีพี่น้องประชาชนคนไหนแทบที่จะไม่ไดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาเลยนะครับ ใช่ครับท่านทำแอปพลิเคชันนี้ประสบผลสำเร็จแต่สิ่งที่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรต้องการนั้นกับต้องผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นก็คือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงนั่นคือหัวใจครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับการจัดสรรงบประมาณได้แสดงออกถึงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลโลกยุคใหม่หลังวิกฤตโควิด เรื่องของสุขภาพอนามัยอาหารปลอดภัยรัฐบาลต้องลงทุนสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ท่านประธานครับเมื่อเรากลับมาดูรายละเอียดงบประมาณที่จำแนกตามงบประมาณรายจ่ายของกรมชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรกลับพบว่างบประมาณเกินครึ่งนำไปปรับปรุงอ่างเก็บน้ำปรับปรุงระบบส่งน้ำซ่อมบำรุงค่าดำเนินงาน ปรับปรุงอาคารวนแล้ววนอีกอยู่แบบนี้ในทุกๆุกปีแล้วเราจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้งแรงให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างไรครับผมเคยใช้เวลาในสภา,าแห่งนี้พูดเรื่องนี้ไปเมื่อปีที่แล้วแล้วมาปีนี้ผมก็ต้องกลับมาพูดเรื่องเดิมอีกแล้วปีหน้าผมก็ต้องมาพูดเรื่องเดิมแบบนี้อีกท่านจะปล่อยให้พี่น้องประชาชนอยู่กันแบบนี้จริงๆหรอครับท่านประธาน ผมขอฝากท่านประธานสอบถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับซึ่งการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำไม่ใช่เพียงแค่พี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้แต่การบริหารจัดการน้ำอย่างมีวิสัยทัศน์จะสามารถเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินที่ดินจากที่แล้งเมื่อมีระบบชลประทานผันน้ำเข้าไปที่ดินก็จะมีราคาสูงขึ้น สินทรัพย์ในดินที่อยู่ในระบบน้ําครับท่านประธานเมื่อมีน้ําเราจะได้ผลผลิตทางการเกษตร,รที่ดีมีคุณภาพจากที่พี่น้องเคยผลิตข้าวหนึ่งไร่ได้หนึ่งตัน <c oughs> ก็อาจจะกลับมาเป็นสองตันจากพี่น้องที่เคยผลิตอ้อยหนึ่งไร่ได้สิบตัน <c oughs> ก็อาจจะได้มาเป็นยี่สิบตันถ้ามีน้ําก็จะทําให้พี่น้องเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นมีผลผลิตทางการเกษตรของเรานี่แหละครับที่จะ เพิ่มอำนาจในการแข่งขันตลาดโลกเพราะพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรจะได้มีทางเลือกในการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆเมื่อมีระบบชลประทานที่ดีแล้วเมื่อมีน้ําแล้วเกษตรกร,ร,ก,รก็ไม่ต้องไปซื้อเครื่องสูบน้ําไม่ต้องไปวิ่งหาน้ําเพื่อมาทําการเพาะปลูกถือได้ว่าเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้แก่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรในระยะยาวอีกด้วยแต่ตรงนี้ครับท่านประธานจากกรอบวงเงินงบประมาณปีพศ2564 ผมก็ยังไม่เห็นว่าจะมีโครงการไหนที่จะพอเป็นความหวังให้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรได้เลยเมื่อลดต้นทุนการผลิตได้แล้วเพิ่มอำนาจทางการแข่งขันเรามีอาหารที่ปลอดภัยพี่น้องเกษตรกรสามารถยืนได้ด้วยลำแข่งตัวเองรัฐก็สามารถจัดเก็บภาษีได้เงินภาษีที่ได้เหล่านี้นะครับไม่ไปไหนก็จะกลับมาหมุนเวียนเข้ามาเติมในระบบสร้างรายได้ให้แก่ประเทศชาติอีกด้วย ผมขอยกตัวอย่างนะครับในเขตพื้นที่ของผมอ่างเก็บน้ำโศกขุมปูนอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นและเขื่อนอุบลรัฐในขณะน,นี้เกิดวิกฤตอย่างหนักน้ำแรงน้ำในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้แห้งเหือดที่ท่านประธานได้เห็นขนาดประชาชนที่อยู่ติดเขื่อนแต่ก็ไม่สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้ได้นี่ไงครับผลของการใช้กรอบงบประมาณในแบบเดิมๆที่ไร้วิสัยทัศน์ คนที่รับกรรมไม่ใช่ใ,ใครนั่นก็คือพี่น้องประชาชนของผมก่อนที่ผมจะจบการอภิปรายในครั้งนี้ผมขอยืนยันอีกครั้งน้ำคือหัวใจที่สำคัญให้พี่น้องเกษตรกร,กรหายจนและรัฐบาลต้องมีวิสัยพัศน์ในการตอบนะครับโจทย์ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องนะครับตรงนี้และในการแก้ไขปัญหาให้มากกว่านี้ผมไม่มีความเชื่อมั่นว่า งบประมาณที่ท่านใช้ไปจะตอบโจทย์กับสภาวะในปัจจุบันเพราะเรามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมางบประมาณรายจ่ายเพิ่มสูงขึ้นในทุกปีแต่ในทางกับการคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนับวันยิ่งแย่ลงโดยเฉพาะนะครับพี่น้องเกษตรกรในในโยบายการบริหารจัดการน้ําของท่านล้มเหลวเกษตรกรต้องเผชิญกับสภาวะปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการเพาะปลูก และเพื่อยืนยันถึงข้อกังวลดังกล่าวกระผมจึงไม่เห็นด้วยกับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2564ครับกบขอบคุณครับครับท่านต่อไปครับท่านคำองเทพาคมำครับเชิญครับ